นี่อันนี้พอดีแล้วโอนี่้นี่ครับพี่น้องนี่ครับบ้านพโอี่้เป็นโหอีย่อยอาย่อยมากข้าวดีเอ้ยอร่อยหวานมากเลยต้องหวานมากนี่ครับเผากล้วยเผามันกินหน้าหนาวหน้าเตาสดๆเลยครับแซ่บมากสวัสดีครับ FC ช่อง YouTube AST Channel อุชิตับยูทูบเบอร์มีคำลงท้ายด้วยยูทูบเบอร์เพราะว่าใส่แล้วจะได้มีแรงบันดาลใจเห็นคนหลายๆคนเขามีคนติดตามกันเยอะๆเป็นแสนเป็นล้านผมก็อยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนคนที่ประสบความสำเร็จมั่งพี่น้องวันนี้ผมมาถ่ายทอดเรื่องราวสั้นๆ นะครับเป็นเรื่องราวสั้นๆก็คือเป็นวิถีชีวิตของปู่ย่าตายายเราที่สืบทอดกันมาเคยทำกันมาเป็นอะไรต้องไปดูกันนะครับวันนี้ไปกับช่อง ST Channel อุชิตับนะครับติดตามชมครับนี่พี่น้องบรรยากาศรอบบ้านนี่ครับผมวันนี้จะพามาดูยายครับยายแก่ๆท่านั่งทำอะไรเอ่ยนั่งผิงไฟนี่ครับโอ้ทำอะไรเนาะทำอะไรครับดอดตะลุงดอดจีวายดอดตะลุงดอดจีเผามันเผากล้วยพี่น้องมาดูครับนี่อันนี้เป็นเตาแบบทำง่ายๆธรรมชาตินี่ครับโอ้ทีเด็ดครับนี่ครับดอดตะลุงดอดจีครับนี่ครับพี่น้องนี่มีกล้วยครับเผากล้วยกับมันแดงมันเรียกมันอะไรมันเถามันแถวมันเทศแถวสุรินทร์เรียกว่าตันโลงครับตันโลงภาษาเขมรครับตันโลงนี่ครับเผานานยังใหญ่พึ่งอ๋อพึ่งเผาครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยายเช้าเช้านี่เผากินทุกวันโบก็พึ่งมีก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์ยายยายกินมันเผานี่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่โอ้ยกินมาตั้งนมนานแล้วมันเผานะสมัยก่อนสมัยก่อนมีมันอะไรเผาบ้างปลูกตามหัวปลวกหัวอะไรนะตะโมกหัวตะโมกตะโมกเขาเรียกอะไรนั่นแหละเนินปลวกเนินปลวกเนินตะโมกครับแต่ก่อนยายบอกว่าปลูกตามไปอยู่เนินตะโมกเนินปลวกเข้าที่นาแล้วก็ขุดไปต้มขุดไปเผากินครับแต่สมัยก่อนนี่กับณปัจจุบันนี่ไออากาศหนาวเป็นยังไงมั่งแต่ก่อนครับกันแต่ก่อนหนาวมากหนาวจนผิงไฟทุกวันนี้ไม่ผิงไฟก็ได้นี่ครับพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปครับสมัยก่อนยายบอกว่าอากาศนี่หนาวแบบต้องพิงไฟต้องเช้านี่ต้องตื่นมากวาดไอ้ใบไม้แห้งเนาะใบไม้แห้งมันร่วงแล้วก็มาพิงกันแล้วก็นี่ครับก็เผาเจ้าตะโลงนี่ครับเจ้ามันนี่แหละครับเผาเจ้าตะโลงเจ้ามันนี่แหละครับกินกันกับลูกกับหลานแต่ก่อนเนาะพอยุคทุกวันนี้ก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงไปทำให้วิถีชีวิตเราก็อยู่แบบเรียบง่ายแบบใหม่ๆแบบสมัยก่อนนี่ต้องตื่นมานี่ต้องโอ้จับกลุ่มกันผิงไฟแต่ทุกวันนี้ไม่หาบรรยากาศนั้นไม่เจอแล้วพี่น้องนี่ครับมาดูคุณยายครับนี่คุณยายพิมลบุญรอดครับอายุอายุ72แล้วครับนี่ครับก็
อายุยืนด้วยนี่เลยครับผิงไฟแล้วก็นี่ครับเผามันเผากล้วยนี่แหละครับกินนี่ครับธรรมดาพวกเด็กๆเขาไม่ค่อยจะกินเผาแล้วก็ปอกเปลือกอกไปป้อนหลานเขาไม่เอาเขาไม่กินหลานเด็กทุกวันนี้เปลี่ยนรสนิยมด้วยเทคโนโลยีด้วยความเจริญนู่นไปกินพวก KFC พวกพิซซ่าเลยจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญกับนี่ครับกับพวกของโบราณของเราที่สืบทอดกันมาครับมันเผากล้วยเผานี่ครับก็หาดูได้ยากครับวันนี้ผมก็เลยได้ถ่ายทอดให้ FC แล้วก็พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันครับนี่เป็นวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่เคยสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณครับพี่น้องนี่เอามาดูไหนเผาแล้วเป็นยังไงนี่โอ้ยอันนี้มันไหม้นี่อันนี้พอดีแล้วนี่โอ้นี่ครับพี่น้องตรงไหนก็วางได้ไม่สะอง ไม่สะอาดนี่ครับกินทั้งขี้เถ้าขี้อะไรเปล่าอกก็กินไปเลยนี่เราก็กินอย่างนี้เนี่ยอายุยืนครับพี่น้องนี่กินแบบนี้เนี่ยอายุยืนคือสมัยทุกวันนี้คำนึงถึงความสะอาดอันนี้อีนิดหน่อยตรงนี้ยังไม่แห้งยังไม่แห้งครับนี่ตัวนี้สมัยก่อนนี้ก็ขี้ทงขี้เถ้าเขากินอุ้ยเวลามีผิดสำแดงอะไรเป็นไข้เขาเอาน้ำนี่น่ะน้ำขี้เถ้านี่กินกันมันก็หายก็เป็นยาเนาะเออขี้เถ้านี่เป็นยาใส่น้ำไว้ให้น้ำมันใสก่อนค่อยกินเอาน้ำใสนี่ยายบอกว่าขี้เถ้านี่ครับสมัยก่อนใครผิดสำเร็งใครเป็นเรียกเป็นอะไรด้วยนะผิดสำเร็งพวกเด็กๆมันไอมันอะไรก็เอามาแช่น้ำให้น้ำมันตกตะกอนแล้วเอาส่วนที่น้ำใสเนี่ยกินก็เป็นยาเหมือนกันครับพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวเรามากินนี่ครับเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติมันจะดั้งเดิมคือเก่าไหมดีกว่านั่งอยู่เฉยๆก็เลยเผากินนี่พี่น้องนี่ครับเมื่อกี้ครับดวกควันขึ้นเลยครับพี่น้องแกะอันดำออกก่อนนี่ครับควันขึ้นเลยครับนี่โอ้ร้อนนี่ครับเอ็มเจ๊ตุ้มหวานมากครับหวานร้อนน้องตรงไหนดำๆไปว่านั่งอยู่เฉยๆก็เผากินทำกินไปกล้วยกับกล้วยของตัวเองไม่ต้องซื้อเขามันร้อนแล้วก็รสชาติของความหวานมันกลมกล่อมมากครับสุกสุกมันเผามันก็มันบ้านเราอ่ะมันเราไม่ต้องซื้อครับเราก็ปลูกเองตามชายบ้านนี่ครับปลูกหลายพันหลายชนิดครับกล้วยแต่พอสุกแล้วก็อู้ดูควันครับพี่น้องอู้ดูครับควันขึ้นเลยด้วยมึงกล้องถ่ายเห็นหรือเปล่าครับดูก็แรงของไฟมันก็สุกไปถึงข้างในอันนี้กล้วยครับไอ้มันแดงนี่ต้องสักพักหนึ่งถึงจะสุกเนาะ
จะก็พี่ก็อันนั้นพี่บริยจะลงเป็นก่อนนี่พี่จนดำเลยจับจับพี่น้องแซ่บครับแซ่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 บโอ้ยเฮ้ยสี่เจ็ดดอทไม้สี่เจ็ดดอทนะไม้ไหนคนล่ะใช่เพจคิดได้เลยโอ้ดูควันพี่น้องนี่ครับโอ้โหอร่อยมากเอออร่อยหวานมากพี่น้องหวานมากนี่ครับเผากล้วยเผามันกินหน้าหนาวหน้าเตาสดๆเลยครับแซ่บมากเออนี่ก็เต็มทีดอกเมื่อกี้ก็ครับครับพี่น้องรับที่มือที่เอวนะฮะถ้าเราไปพักแรมอยู่ตามป่าตามป่าตามห้องกำนาโอ้ไปเผาคือพี่น้องนี่เลยทำมีปลาทำมีปลาปิ้งด้วยเนาะทำกิ้มแซ่บหลายเนาะร้อนอันไหนส่วนไหนดำเราก็แกะทิ้งครับพี่น้องจนตัวไหนด้านไหนที่ยังไม่ก็เราก็กินได้แซ่บหลายครับแซ่บหลายครับง่ายง่ายกินนอนนอนครับเยอะมากนี่ครับพี่น้องเป็นวิถีชีวิตของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราตั้งแต่สมัยโบราณโบราณเนี่ยคนบ้านนอกคนบ้านนอกเนี่ยครับปิ้งไฟด้วยแล้วก็ย่างกล้วยไปด้วยเผากล้วยไปด้วยเผามันแดงไปด้วยมันเทศเราเนี่ยก็เป็นการวิถีชีวิตใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเนาะสมัยก่อนมันมีสมัยก่อนมีมันอะไรบ้างมีไอ้ที่เป็นเครือทุกอย่างมันไอ้เครืออะไรนะไอ้มันแดงๆเรียกมันอะไรมันหลังเต่ามันอะไรมีมันหลังเต่าแล้วก็มันเนี่ยมันแดงมันที่มันเป็นเถาวัลย์ขึ้นมันออกลูกครับกลมๆนั่นแหละครับเรียกไม่ถูกพี่น้องแล้วก็จะมีมันฝังดินนะครับมันที่ฝังดินแล้วมันเป็นหัวแดงๆนั่นก็เอามาเผาเหมือนกันครับมีหัวใหญ่ๆไซส์นี่ครับทำมาต้มทำมาทำของหวานทำกินเล่นครับนี่ครับตอนยอดมากครับชีวิตบ้านนอกการอยู่แบบพอเพียงนี่ครับเป็นอะไรที่มีความสุขมากมันอยู่ออกสั่งไปเลยเทศเงินหน้าไปเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากครับเพราะว่าทุกวันนี้สังคมเริ่มพัฒนาเข้าข่ายของเทคโนโลยีมากเกินไปจนทำให้ภาพบรรยากาศแบบนี้จะไม่ค่อยมีแล้วครับก็ส่วนมากคนรุ่นหลังจะไม่ค่อยได้สัมผัสชีวิตแบบนี้ครับไม่ค่อยได้ทำกินครับคนรุ่นหลังก็จะไปสู่ในยุคของเทคโนโลยีซะมากก็คลิปนี้ผมก็เลยได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของชีวิตในรูปแบบหนึ่งที่
ปู่ย่าตายายเคยได้ใช้เคยได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเคยได้ทำเคยได้กินอยู่นี่ครับเป็นวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งครับเผากล้วยเผามันนี่ครับกินในตอนหน้าหนาวโอเคครับผมวันนี้ก็คลิปผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาดูแล้วก็กด Subscribe กดแชร์ให้กับช่อง YouTube ST Channel อุชิตับยูทูบเบอร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปกับคุณย่าครับสวัสดีครับ